มจัดอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบ50ปีด้วยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกับงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2566งานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นประธานเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2566เขากำหนดจัดขึ้นครับในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาถึงวันที่4กุมภาพันธ์โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลนะครับปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยกล่าวรายงานพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวประชาชนครับหลายท่านเลยมาร่วมกิจกรรมกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยก่อนพิธีเปิดนะครับขบวนรถบุพชาติตกแต่งตามเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอที่เขาสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยขบวนเนี่ยได้เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่านะครับแห่ไปรอบๆเมืองเพชรบูรณ์ก่อนเคลื่อนขบวนมาเปิดงานบริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจากภายหลังพิธีเปิดนะครับได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดธิดามะขามหวานครับและรถบุพชาติโดยมีผู้ชนะเป็นการประกวดธิดามะขามหวานนั่นก็คือนางสาวอมรรัตน์ผ่านพินิจอำเภอศรีเทพนะครับเทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยส่งเข้าประกวดก็ได้รับโล่รางวัลนะครับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดรถมะขามหวานนะครับตกเป็นของอำเภอลมเก่าครับคุณผู้ชมอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยส่งเข้าประกวดได้รับโล่แล้วก็เงินรางวัล 20,000 บาทด้วยกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์กันนะคะคุณผู้ชมคะในปีนี้ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27มกราคมนะคะต่อเนื่องจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่เดิมการจัดงานนะคะที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ปีนี้พิเศษนะคะเพราะว่าครบรอบ50ปีของการจัดงานการจัดงานนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเพื่อเศรษฐกิจหลักอย่างมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติบ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองนครบาลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งหนึ่งนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วนะคะส่งเสริมการจำหน่ายและก็หารายได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการขายพืชและก็ผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการปลูกการผลิตสินค้าแปรรูปจากมะขามต่างๆให้มีมาตรฐานด้วยนะคะภายในงานค่ะกิจกรรมมากมายนะปีนี้มีวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการแสดงที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง11อำเภอของเพชรบูรณ์เลยการจำหน่ายมะขามในปีนี้หลากหลายสายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ประกายทองพันธุ์สีทองพันธุ์สีชมพูพันธุ์ขันตีพันธุ์ประกายเพชรราคาเริ่มต้นดิฉันตกใจมากเริ่มต้นที่40บาทคุณผู้ชมจนถึง130บาทเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนอกจากมะขามสดหวานๆแล้วยังมีมะขามแปรรูปทั้งมะขามคลุกมะขามกวนมะขามแช่อิ่มมะขามอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะ คนที่อยู่ในพื้นที่เพชรบูรณ์ก็ไปเที่ยวกันนะคะแค่ไปซื้อมะขามก็คุ้มแล้วว่าถึงวันที่4นะ4กุมภาพันธ์เลยทุกๆวันเนี่ยก็จะมีบรรยากาศความสนุกสนานที่เวทีกลางแล้วก็ยังมีของอร่อยให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อกันด้วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้านะครับในพื้นที่เขามีต้นไม้ขายด้วยนะโอ้ใช่เลยผมไปมาทุกปีผมก็เหมามาแทบจะทุกปีครับคุณผู้ชมครับปีนี้เสียดายไม่ได้ไปประจำการอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าไปปีหน้าไปใหม่